ด้านขวานี่เราไปเข้าซอยแม่ตั้มมันไม่ยังเกินเหรอไม่ให้ทำนะเวลาไปด้วยกันวิ่งเลยไปตรงนี้ไปเข้าตรงนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงกลางดิอยู่ตรงกลางนี่เหรอครับน้ำไปยังมาเลยครับมาเลยน้ำมีรอยได้กำลังจะเอาเข่าใส่ถุงปุ๋ยไว้จ้ะแล้วก็จะเอาไปตากกระป๋อมน้ำมันอยู่นี่น้ำมันปุ๋ยนะปุ๋ยมาครับไม่เห็นปุ๋ยกันนายมอบซื้อเท่าไหร่ครับน้ำซื้อน้ำซื้อโอเคละน้ำได้ยังไอ้ลูกบอลอร่อยนะโอ้ได้เลยครับขอบคุณมากครับโอ้โหครับจิตยาขามาช่วยครับบริษัทช่วยเขาไหมวัดไปยื่นถึงไหมครับให้ดังไปยื่นตรงนี้ได้ครับจิตยาสานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ก็ได้เข้าไปดูไปช่วยชาวบ้านก็น้ำท่วมเยอะมากนะน่าเห็นใจนะสิงห์อาสาไปทุกที่ที่มีน้ำท่วมนะ10ปีปี54จนถึงนี่เราไม่เคยทิ้งกันนะจะน้ำท่วมหรือจะแห้งแล้งหรือจะหนาวสิงห์อาสาไปหมดทุกที่นะครับเดี๋ยวก็จะไปชัยภูมิต่อครับก็ช่วยๆกันนะครับคนไทยบุญรอดถือว่าเป็นคนไทยถ้าไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยก็ต้องขอบคุณฮุกนะที่เป็นมูลที่อาสาที่โคราชนี้ที่ได้มาช่วยเราตลอดขอบคุณครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พันธมิตรหลักของมูลนิธิฮุก31นครราชสีมานะครับกับสิงห์อาสานะครับปีนี้ก็11ปีพอดีเลยนะครับตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาแล้วก็ทำงานร่วมกันมาเกาะติดการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันมาตั้งแต่ปี2554นะครับที่เกิดวิกฤต อุทกภัยนะครับในประเทศไทยเราก็ได้มีการอีกหลายๆวิกฤตอีกหลายๆอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี54เป็นต้นมานะครับก็ได้น้ำสิงน้ำดื่มสิงนะครับที่ไปคอยช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นทั้งน้ำดื่มเป็นทั้งกำลังใจนะครับที่ทางหน่วยกู้ภัยฮุก31เนี่ยเราจะมีเครือข่ายของเราทั่วประเทศเลยนะครับฮุก31นะครับก็ได้ออกไปช่วยเหลืออพยพคนนะครับตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยทั้งคนป่วยทั้งคนชราเด็กเอาออกมาอยู่ณศูนย์พักพิงนะครับน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านของเราตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมาและน้ำก็ได้เริ่มเข้าท่วมหมู่บ้านบ้านเรือนที่อยู่ติดริมห้วยที่ลุ่มต่ำมาเรื่อยๆนะครับและมาวิกฤตหนักสุดก็ในช่วงวันที่27เวลาประมาณ16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นน้ำได้เริ่มไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านจาก16นาฬิกาถึงเวลา2ทุ่มนะครับระดับน้ำประมาณ20เซนกลายมาเป็นระดับน้ำ
บางจุดบนถนนทางเข้าหมู่บ้านนะครับตั้งแต่เอวตั้งแต่ถึงคอแล้วก็ถึงท่วมหัวนะครับทางเข้าหมู่บ้านเส้นนี้นะครับ